ร่างกันนารันเฉลยความสัมพันธ์กับหนุ่มคนนี้หลังถูกสั่งปิดเกือบปีโสดแล้วก็ถูกจับตามองความรักเลยแหละค่ะสำหรับนางเอกสาวปางกันนารันวงขจรไกลที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริหลังโดนข่าวลือว่าแอบซุ่มคบกันอยู่โดยล่าสุดสาวปางก็ได้เปิดเผยกลางวงสัมภาษณ์ว่าพี่กึ้งนั้นเป็นเจ้าของค่ายที่ตนอยู่ค่าย4 November ตนเป็นนักร้องในค่ายเซ็นสัญญากัน2ปีซึ่งพี่กึ้งกับทีมงานก็ติดตามข่าวลือข้างต้นก็บอกกันว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปวันนี้เฉลยแล้วดีใจมากหลังจากนี้ก็จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆสำหรับเรื่องงานแสดงยังรับอยู่มีการแบ่งเวลาชัดเจน